วันนี้นะคะก็จะมาไขข้อข้องใจนะคะความแตกต่างระหว่างคอมบูชานะคะแล้วก็ดีท็อกซ์นะคะซึ่งเป็นสินค้า2ตัวที่ลูกค้าแบบสงสัยกันเยอะมากว่าเอ๊ะมันต่างกันยังไงคอมบูชาเนี่ยก็เหมือนจะช่วยเรื่องการขับถ่ายนะดีท็อกซ์เนี่ยก็ช่วยเรื่องการขับถ่ายเหมือนกันแน่นอน 100% แล้วจะกินอะไรดีแตกต่างกันยังไงประโยชน์ต่างกันยังไงนะคะเดี๋ยววันนี้ไผ่จะมาเล่าให้ฟังค่ะอย่างแรกเลยนะคะที่ไผ่อยากให้ลูกค้าทุกคนนะคะได้เห็นความสำคัญนะคะก็คือเรื่องของลำไส้เขาบอกว่าลำไส้เปรียบเสมือนสมองส่วนที่2ของร่างกายเลยค่ะลูกค้าบางท่านเนี่ยลดน้ำหนักมานานแล้วนะคะทั้งออกกำลังกายทั้งคุมอาหารแต่ว่าเฮ้ยไขมันไม่ลดนะคะแล้วระบบขับถ่ายมีปัญหาเนี่ยจริงๆเนี่ยปัญหามันอาจจะเป็นเส้นผมบางภูเขามากๆเลยคืออยู่ที่ลำไส้ของเราค่ะเพราะว่าลำไส้เนี่ยเกี่ยวข้องกับการย่อยอาหารการดูดซึมสารอาหารบางทีลูกค้านะคะคำนวณอาหารเป๊ะๆ เลยโปรตีนคาร์บแฟตนะคะแต่การดูดซึมสารอาหารมันไม่สมบูรณ์ค่ะเพราะว่าลำไส้ของเราเนี่ยแบคทีเรียดีน้อยเกินไปการย่อยไม่ดีดูดซึมก็ไม่ดีสารอาหารก็ไม่ถึงก็ไม่สามารถไปดูแลเซลล์หรือว่าแบบไปลำเลียงสารอาหารดูแลกล้ามเนื้อของเราได้อย่างสมบูรณ์เต็มที่นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยบางทีเนี่ยถ้าเราหันมาดูแลลำไส้ของเราให้ดีอะค่ะก็สามารถทำให้เราลดไขมันได้อย่างง่ายๆเลยนะคะอันนี้ไผ่ก็อ้างอิงจากหนังสือเล่มนี้ด้วยนะคะเพราะว่าไผ่เนี่ยชอบอ่านหนังสือสุขภาพมากๆนะคะเล่มนี้ก็เป็นเล่มโปรดเลยลูกค้านะคะมายืมอ่านที่ร้านได้นะคะเป็นเรื่องเกี่ยวกับลำไส้เลยนะคะค่ะแล้ววันนี้นะคะเดี๋ยวไผ่ก็จะมาเล่าให้ฟังว่าแล้วไอ้2ตัวนี้มันแตกต่างกันยังไงนะคะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มที่ตัวนี้กันก่อนเลยนะคะก็คือดีท็อกซ์ค่ะอย่างแรกเลยนะคะก็คือดีท็อกซ์นะคะว่าดื่มยังไงมีคุณสมบัติยังไงนะช่วยอะไรนะคะง่ายๆเลยตัวนี้จะเหมาะกับลูกค้าที่ต้องการความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนทันท่วงทีรู้สึกว่าขับถ่ายยากท้องผูกหรือทานเยอะอะไรอย่างเงี้ยค่ะ7 day detox เนี่ยสามารถช่วยได้เลยนะคะเพราะเขามีสมุนไพรนะคะที่มีคุณสมบัติในการช่วยขับถ่ายช่วยระบายนะคะไผ่เนี่ยต้องบอกก่อนว่าการที่ใช้ตัวนี้ช่วยมันไม่เหมือนยาลดน้ำหนักนะคือตัวนี้มันจะไปช่วยขับเอาคราบเมือกคราบตะกันที่ติดค้างอยู่ในลำไส้อะค่ะออกมาเพราะลำไส้ของเราอะค่ะมันยาวมากแล้วมันก็ขดอยู่ในตัวเราใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันมีสิ่งตกค้างในลำไส้ที่มันทำให้เราขับถ่ายออกมาไม่หมดเนี่ยก็ทำให้ท้องป่องบุ๋มป่องได้แล้วก็การดูดซึมการย่อยก็ไม่ดีเหมือนกันนะคะถ้าใครนะคะมีเวลาไผ่แนะนำเลยนะควรที่จะไปแบบส่วนล้างลำไส้อะนะอย่างน้อยแบบเดือนละครั้ง2ครั้งนะคะไผ่เคยทำคลิปนี้นะคะตอนที่ไผ่ไปทำล้างลำไส้ที่ยันหีมีคลิปอยู่นะคะก็ไปย้อนดูได้อันนั้นก็แนะนำเลยแต่ถ้าใครแบบกลัวไม่กล้านะคะหรือไม่มีเวลาใช้7 day detox ช่วยได้เลยนะคะวิธีการดื่มก็ง่ายมากนะคะใครธาตุหนักหน่อยก็จัดเต็มทั้งขวดไปเลยนะคะใครธาตุเบานะคะรู้สึกว่าโดนอะไรกระตุ้นนิดนึงก็สามารถขับถ่ายได้ง่ายๆเนี่ยก็ครึ่งขวดก็พอนะคะแล้วก็เผื่อเวลาทานอย่างน้อยสักประมาณ 6-8 ชั่วโมงนะคะเวลาก่อนนอนคือดีที่สุดเช้ามาก็จะได้ขับถ่ายเลยนะคะตัวนี้มันไม่ทำให้ปวดท้องบิดเนาะคือมันจะแบบกระตุ้นให้รู้สึกอยากขับถ่ายนะคะแล้วก็เป็นตัวที่แบบลูกค้าคอนเฟิร์มค่ะว่าออกเยอะนะคะคือดีอ่ะโล่งไม่อยากจะพูดเยอะนะคะเผื่อลูกค้าท่านไหนกำลังแบบทำอะไรอยู่กินข้าวอยู่นู่นนี่นั่นนะคะเราไม่ควรจะพูดตรงนี้เยอะขวดละ60บาทเท่านั้นเองนะคะแบบสามารถซื้อแล้วฟีดแล้วค่อยเอามาดื่มได้นะคะแนะนำว่าถ้าใครมีปัญหาเยอะนะคะจะกินติดกันต่อเนื่องก็ได้นะคะ3วันก็ได้5วันก็ได้นะคะแต่ถ้าใครปัญหาไม่เยอะเร่งด่วนจริงๆพรุ่งนี้ต้องออกงานหรืออะไรเงี้ยค่ะก็สัปดาห์นึงวันนึงก็ได้นะคะหรือว่าทานในวันชีทเดย์ก็ได้วันไหนที่ทานเยอะอะไรเงี้ยค่ะก็ใช้ดีท็อกช่วยได้นะคะที่ร้านไผ่ก็จะมีเป็น7 day detox นะคะตัวนี้นะคะ60บาทค่ะต่อไปคอมบูชานะคะที่ร้านของไผ่อะค่ะก็จะใช้เป็นของสวนปานะเป็นหลักเพราะว่าตัวเองเนี่ยเคยเลี้ยงสโคปี้มาก่อนนะคะสโคปี้ก็คือจะเป็นเหมือนวุ้นนะคะขาวๆที่มันจะกินน้ำตาลในชาหมักเป็นอาหารนะคะแล้วก็กลายเป็นน้ำจุลินทรีย์ดีๆอย่างเงี้ยให้เรากินนะคะซึ่งรสชาติของเขาเนี่ยก็จะเปรี้ยวๆซ่าๆซึ่งไผ่รู้สึกว่าของสวนปานะเนี่ยมันใกล้เคียงกับ
แบบธรรมชาติที่สุดเลยนะคะรสชาติดีแล้วก็แบบไม่เปรี้ยวแหลมไม่หวานเกินไปด้วยนะคะก็เลยจะเน้นแบบเป็นของสวนปานะเป็นหลักนะคะใครเลี้ยงได้ก็แนะนำอยากให้เลี้ยงจริงจังในอินเทอร์เน็ตมีเยอะมากเลยสอนการเลี้ยงสโคปี้การทำชาหมักคอมบูชาอะไรพวกนี้ค่ะแต่ถ้าใครไม่มีเวลานะคะก็สามารถซื้อไปทานได้นะคะแนะนำเลยว่าถ้าใครแบบไม่เคยดูแลเรื่องสมดุลลำไส้เลยนะคะควรทานโปรไบโอติกอย่างเงี้ยต่อเนื่องนะคะอย่างน้อย24วันหรือ1เดือนไปเลยนะคะเติมทุกวันนะคะมันไม่ได้มีแค่ในคอมบูชานะโปรไบโอติกเนี่ยมันมีอยู่ในอาหารหลายประเภทเดี๋ยวไว้วันหลังไผ่จะมาเล่าให้ฟังว่าแล้วในร้านของไผ่เนี่ยมีสินค้าตัวไหนบ้างที่เป็นโปรไบโอติกหรือพรีไบโอติกนะคะเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังอีกทีนะคะก็ตัวนี้กินทุกวันก่อนอาหารตอนท้องว่างก็ได้หรือหลังอาหารก็ได้ถ้ากินหลังอาหารเนี่ยมันจะช่วยย่อยนะคะช่วยย่อยอาหารวันไหนที่เรากินเนื้อสัตว์เยอะๆหรือว่ารู้สึกว่าแบบอุ๊ยวันนี้กินหวานเกินไปหรือกินเยอะอย่างเงี้ยค่ะตัวนี้มันก็จะช่วยทำให้เรารู้สึกแบบเบาท้องขึ้นแล้วก็กินเป็นแบบเครื่องดื่มประจำวันระหว่างวันได้ทำให้เราไม่อยากกินเครื่องดื่มหวานด้วยนะคะสำหรับไผ่เนี่ยไผ่จะชอบกินตัวนี้นะคะแล้วก็ใส่เกลือชมพูหรือเกลือดำมะนาวเพิ่มความซ่านิดด้วยโซดาก็จะทำให้แบบยิ่งสดชื่นขึ้นนะคะก็ลองดูนะคะตัวเนี้ยไม่ต้องทานหมดขวดนะคะครั้งนึงเนี่ยสักประมาณแบบเป๊กหนึ่ง300 ml ก็ได้หรือว่าใครกินหมดขวดเลยต่อวันก็ได้นะคะแต่บอกเลยว่าก็จะเปลืองนิดนึงนะคะสามารถติดบ้านไว้ได้เลยตัวนี้ก็ฟรีได้เหมือนกันนะคะรสชาติจะเปรี้ยวๆซ่าๆนะคะดื่มง่ายนะคะสรุปง่ายๆสั้นๆเลยนะคะก็คือเจ้าดีท็อกเนี่ยคือขอแบบเร่งด่วนเลยถ้าใครยากต้องการระบายนะคะก็จะใช้ดีท็อกช่วยแต่ถ้าใครแบบอยากแก้ที่ต้นเหตุเลยลำไส้แบบดีตั้งแต่แรกเลยนะคะก็ใช้คอมบูชาช่วยปรับสมดุลลำไส้เติมจุลินทรีย์ดีนะคะทานคู่กันก็ได้นะคะแบบไม่ต้องแยกวันกันทานก็ได้นะคะอันนี้ก็คือก่อนนอนนะคะอันนี้ก็คือทุกวันก่อนหรือหลังอาหารหรือตอนท้องว่างก็ได้นะคะทั้ง2ตัวนี้นะคะสามารถหาซื้อได้ที่ร้านฟิตตัวแม่รังสิตนะคะมีบริการจัดส่งนะคะสามารถเดลิเวอรี่ได้นะคะส่วนลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัดไกลๆเนี่ยก็ส่งโดยคุมอุณหภูมิได้แนะนำเลยว่าถ้าส่งโดยคุมอุณหภูมิเนี่ยคือซื้อแบบเยอะๆขวดไปเลยเพราะว่าคุ้มมากแล้วก็สินค้าพวกนี้มันแช่ฟรีได้ด้วยนะคะแล้วไผ่รับรองเลยค่ะว่าถ้าคุณหันมาใส่ใจลำไส้ของคุณเนี่ยคุณแบบมีโอกาสที่จะลดไขมันที่มันสะสมในร่างกายได้ง่ายขึ้นแน่นอนนะคะแล้วการย่อยการดูดซึมของคุณก็จะดีขึ้นนะคะวันนี้นะคะก็ขอบคุณนะคะที่ติดตามฟังตั้งแต่ต้นจนจบนะคะมีอะไรที่อยากให้ไผ่มาแนะนำรีวิวนะคะก็สามารถมาเมนบอกกันได้นะคะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องให้ไผ่ด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจในการมารีวิวสินค้าดีๆแล้วก็ให้ความรู้เรื่องสุขภาพแทรกไปด้วยให้กับลูกค้าของเรานะได้มีสุขภาพดีไปด้วยกันนะคะวันนี้ขอบคุณมากค่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบายค่ะ